โลกกว้างด้านการศึกษากับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะอยู่กับแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการนะครับพูดคุยกันในประเด็นการจัดการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังอีกหนึ่งเพื่อนบ้านเรียนนะคะมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดทั้งแนวคิดกิจกรรมรวมถึงรูปแบบการเรียนรู้ของเด็กบ้านนี้ค่ะวันนี้พูดคุยกับแม่ฝนค่ะคุณอรวดีนิยมรัตน์นะคะจัดการศึกษาให้กับน้องอรันค่ะเด็กชายอรีทัศน์นะคะนิยมรัตน์บ้านเรียนน้องอรันนั่นเองนะคะทักทายแม่ฝนนะคะคุณอรวดีนิยมรัตน์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนชื่อฝนนะคะเป็นคุณแม่ของน้องอลันค่ะก็คือคช่ะื่อบ้านเรียนเป็นชื่อของน้องอรันเลยใช่ค่ะตอนแรกจะให้ทำโฮมสคูลตั้งแต่7 ขวบก็ไปศึกษาตามแนวโฮมสคูลต่างๆแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่พร้อมก็เลยกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียนจนเมื่อน้องเนี่ยป.4ขึ้นป.5โรงเรียนปิดกิจการกระทันหันค่ะก็เลยถือโอกาสทำโฮมสคูลซะเลยหลายๆคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่เรียนไปเข้าโรงเรียนอื่นต่อคือต้องบอกว่าคุณแม่มีปัญหาเรื่องการเข้าโรงเรียนต้องการให้ลูกไว้ผมยาวไม่ต้องการให้ลูกอยู่ในกฎระเบียบต้องการโรงเรียนที่ไม่เคร่งครัดกฎระเบียบถ้าโรงเรียนไหนเคร่งครัดกฎระเบียบคุณแม่เรียนไม่ได้ลูกเรียนได้แต่คุณแม่เรียนไม่ได้คุณแม่อยู่ในกฎระเบียบไม่ได้เลยรองเท้าต้องไม่รองเท้านักเรียนลูกเด็กผู้ชายต้องไว้ผมยาวได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเราต้องเลือกโรงเรียนก่อนมันก็เลยทําให้อ่ะลองมาโฮมสคูลละกันและทีนี้พอน้องได้ออกมาโฮมสคูลเนี่ยจากเด็กที่อยากเรียนน้องเป็นเด็กที่ชอบเรียนมากเรียนแข่งกับเพื่อนเลยนะคะชิงที่1ที่2ที่3กันอย่างนี้เลยแล้ววันนึงจะต้องมาเรียนโฮมสคูลน้องมีปัญหาเลยค่ะมีปัญหาชีวิตคุณแม่ก็ต้องพาน้องเนี่ยไปพบนักจิตวิทยาเพื่อพูดคุยเลยเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าด้วยความที่คุณแม่อยากให้โฮมสคูลแต่ลูกไม่อยากแต่พอผ่านนะจุดนั้นมาได้ตอนเนี้ยกลายเป็นลูกชอบโฮมสคูลแล้วกว่าจะผ่านจุดนั้นมาได้ก็พอสมควรเลยนะคะบอกขอลูกขอเวลาปีหนึ่งแล้วเดี๋ยวถ้ามันไม่ได้จริงๆแล้วเดี๋ยวแม่ค่อยให้กลับเข้าโรงเรียนนะเพราะว่าการที่เราจะไปเรียนต่อแค่ป.5ป.6แล้วเราต้องไปซื้อชุดนักเรียนใส่อีกแค่2 ปีง่ายมันดูเสียดายเงินนะลูกเราก็ให้เหตุผลแบบนี้ไปค่ะลูกก็เลยโอเคยอมลูกก็เลยแบบอ่ะลองดูก็ได้แล้วคุณหมอจิตวิทยาก็บอกนะว่าถ้าสุดท้ายแล้วอ่ะให้อีก3 เดือนถ้าน้องไม่โอเคคุณแม่ต้องให้น้องเข้าระบบโรงเรียนนะอะไรอย่างเงี้ยปรากฏเราก็อยู่กันอย่างเงี้ยค่ะใช้ชีวิตอย่างเงี้ยไปสักพักหนึ่งน้องก็โอเคเริ่มชินเริ่มจะไม่อยากเข้าโรงเรียนเพราะรู้ว่าโฮมสคูลมันก็ดีนะแต่ข้อเสียของน้องเนี่ยก็คือน้องเป็นคนที่ติดเพื่อนแล้วอยู่ดีๆน้องไม่มีเพื่อนน้องก็จะเกิดอาการแบบเหงาหน่อยกินไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยคือเหตุผลที่คุณแม่ต้องพาน้องเนี่ยไปพบนักจิตวิทยาแต่พอณตอนนี้ก็พาน้องไปเข้ากลุ่มมากขึ้นไปเรียนพิเศษเจอคนนู้นคนนี้คนนั้นเจอเพื่อนมากขึ้นน้องก็ไม่ค่อยขาดแขนเพื่อนไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องแบบงองแงว่าไม่มีเพื่อนเลยอะไรอย่างนี้แล้วอะค่ะเหมือนเราบริหารเวลาแล้วก็จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยเสิร์ฟให้เขาในรูปแบบที่พยายามให้มันครบถ้วนที่สุดนั่นเองนะคะถามให้ฝนนิดนึงมีค่ะมุมไหนหรือเราคิดอะไรยังไงทำไมถึงอลันมาโฮมสกูลเถอะการเรียนในโรงเรียนมันคือเสียเวลามากแล้วทําไมลูกจะต้องไปขั้งเข่งแข่งเรียนกับเพื่อนคือพอคุยกับพ่อแม่หลายๆคนนะเขาชอบที่ลูกที่จะเรียนเก่งชอบที่ลูกจะเรียนแข่งขันนะคะแต่ของอลันเนี่ยไม่เคยให้เรียนพิเศษเลยแถมคุณแม่ก็เป็นประเภทแบบไปรับลูกก่อนเลิกเรียนด้วยเพราะว่าพาน้องไปทํางานบ้างพาน้องไปทํากิจกรรมอย่างอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยลูกก็ไม่ค่อยเรียนเต็มเวลาเท่าไหร่แต่เขาก็ชอบที่จะแข่งเรียนกับเพื่อนรู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่ได้นะมันไม่ได้หรือเครียดเกินไปลูกอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยพาลูกออกไปทํากิจกรรมมากกว่าเงี้ยค่ะแต่ว่านะตอนนี้ลูกเรียนโฮมสคูลเนี่ยน้องก็ยังเรียนพิเศษอยู่นะคะจะได้เหมือนกับไม่ทิ้งจนเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดอนาคตข้างหน้าเกิดลูกอยากกลับเข้าระบบเราก็อาจจะเรียนพิเศษอีกนิดหน่อยเพื่อไปสอบเข้าระบบก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีการเตรียมแผน2 แผน 3อยู่นะใช่ใช่ใช่ชวนแม่ฝนเล่าให้ฟังหน่อยจังหวะเปลี่ยนผ่านจากโรงเรียนมาโฮมสคูลมันมีมิติอะไรของการที่จะต้องสู้ต้องไฟต้องอดทนกันขนาดไหนเพราะรู้สึกบรรยากาศกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้คือต้องฝ่าอะไรมาเยอะพอประมาณเลยทีเดียว
จริงๆเราก็ไม่ได้เปลี่ยนมากนะคะเพราะว่าช่วงโควิดอ่ะเด็กทุกคนต้องอยู่บ้านกันอยู่แล้วมันก็เลยเหมือนกับแบบเปลี่ยนแค่นิดเดียวอ่ะแล้วพอตอนที่น้องอยู่บ้านแล้วกลับเข้าโรงเรียนคุณแม่ก็มีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยกลับเข้าไปทําอะไรคือเหมือนกับแบบเรียนที่บ้านอ่ะเราโอเคกับการเรียนออนไลน์ที่บ้านมากเลยนะแล้วลูกก็ตั้งใจเรียนลูกสามารถที่จะรับผิดชอบตัวเองได้โดยที่แม่ไม่ต้องยุ่งอะไรอย่างเงี้ยเรามีความสุขกับการที่ลูกนั่งเรียนออนไลน์มากเลยแต่พอลูกกลับเข้าระบบโรงเรียนแล้วเรารู้สึกเหมือนกับแบบเขาเอาเวลาตั้งหลายๆชั่วโมงไปนั่งทําอะไรไปเรียนทําไมวิชาบางวิชาที่มันไม่ควรจะเรียนมันเอาไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือเราไปเจอบางสิ่งบางอย่างที่ครูสอนแล้วเราไม่โอเคอย่างเงี้ยค่ะเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องวิชาบางวิชาเราก็เลยเหมือนกับแบบว่าเฮ้ยมันไม่จําเป็นน่ะเรามั่นใจในการศึกษาของเราเรามั่นใจในการเลี้ยงดูของเราแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าฝนน่ะไม่ได้สอนลูกเองฝนเป็นประเภทที่แบบว่าอยากให้ลูกเรียนอะไรฝนก็พาลูกไปเรียนไปให้คนอื่นสอนแต่เราจะไม่สอนลูกเองคือในเมื่อชีวิตเราจะต้องส่งลูกเรียนพิเศษอยู่แล้วเราก็ออกมาเรียนข้างนอกดีกว่าไหมอันนี้คือความคิดของฝนนะคะอ๋อเป็นอีกแนวทางเลยค่ะแม่ฝนเพราะว่ามีหลายๆครอบครัวก็อาจจะมีแผนหรือเอ๊ะไม่แน่ใจว่าโฮมสคูลแล้วจะไปติวไปเรียนพิเศษอะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่านะอันนี้คืออีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้ค่ะคุณผู้ฟังที่แม่ฝนบอกว่าน้องอารันเนี่ยคือมีการเรียนพิเศษมีการเรียนติวอะไรอย่างนี้อยู่ด้วยนะคะซึ่งสามารถดําเนินการไปได้ด้วยเนาะแล้วดูเหมือนจะถูกจริตใชก่ับรูปแบบที่นคุ้องณแอมา่รันก็ชอบอ่ะของคุณแม่ด้วยค่ะค่ะบริหารเวลากันง่ายขึ้นไหมคะหลังจากที่มาโฮมสคูลแล้วโชคดีที่ว่าตัวเองน่ะทำงานอิสระลูกก็เลยอยู่กับฝนได้เต็มที่24ชั่วโมงการบริหารเวลามันก็เลยไม่ใช่อุปสรรคอะไรเท่าไหร่เพราะว่าลูกอยากเรียนรู้อะไรเราก็เอาเงินที่เราจะต้องไปจ่ายค่าเทอมจ่ายค่าติวเตอร์ก็จ่ายตรงเนี้ยค่ะซัพพอร์ตลูกไปเลยแบบเอาง่ายๆว่าอย่างล่าสุดลูกเรียนระเบียบอย่างเงี้ยถ้าให้ลูกไปเล่นเองอ่ะปีนึงก็ไม่น่าจะเดินได้แต่เพราะว่าลูกเนี่ยเรียนกับคุณครูเดือนเดียวลูกกระโดดขึ้นโรงแรมได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนเราจ่ายเงินตรงเนี้ยก็ดีกว่านะอันนี้แล้วแต่มุมมองนะคะอันนี้ในมุมมองของบ้านของฝนนะคะถ้าลูกอยากเรียนอะไรก็จ่ายเงินให้เรียนจะได้เป็นเร็วๆแล้วก็จะได้ไปเรียนรู้อย่างอื่นถ้าชอบก็คือเรียนต่อถ้าไม่ชอบก็คือเลิกเรียนแค่นั้นเลยเราจะได้ค้นพบเจอไงคะว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรเป็นวิธีคิดที่ดีทีเดียวนะคะเผื่อค่ะบ้านไหนกำลังตัดสินใจว่าจะยังไงกับกระบวนการเรียนรู้ดีลองเอาไปปรับใช้ดูได้เลยนะคะมีมุมค่หนะึ่งที่แม่ฝนพูดถึงน้องเล่นโรลเลอร์เบดอยู่สนามกีฬคา่ะอะไรประมาณนี้คือขออนุญาตแซวนิดนึงว่าบ้านนี้มีเรียกว่าบ้านเรียนน้องอารันคือเหมือนมีโรงเรียนอยู่ที่สนามกีฬาตอนแรกให้เรียนเพราะว่าอยากให้ลูกเนี่ยร่างกายแข็งแรงแล้วลูกก็ไฮเปอร์หยุดไม่ได้คือโซนมากอะไรอย่างเงี้ยให้เรียนเพื่อให้หยุดทีนี้เรียนไปเรียนมาก็ไปเป็นนักกีฬาเฉยเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือตอนนี้น้องชอบเรียนโรลเลอร์เบดมากแล้วคุณแม่ก็เลยให้น้องเรียนเลยให้น้องเรียนเลยจะได้เป็นเร็วๆก็แทบจะใช้ชีวิตอยู่ในกกท.แล้วค่ะณตอนนี้ก็แบบว่าจอนบ่ายเรียนโรลเลอร์เบดเสร็จก็ไปต่อเทควันโดต่อเอาต้องบอกกันนะคะว่าอารันเนี่ยเป็นนักกีฬาเทควันโดแล้วการที่ถ้าเกิดว่าลูกบ้านไหนชอบอะไรเป็นพิเศษอ่ะการที่เรียนโฮมสคูลมันจะดีอย่างหนึ่งตรงที่เขาจะมีเวลาโฟกัสเรื่องนั้นๆอย่างเต็มที่ไม่ต้องเอาเวลาไปทําเรื่องอื่นที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องสมมติว่าลูกชอบกีฬาลูกเป็นนักกีฬาถ้าเราเรียนโฮมสคูลลูกเราก็จะมาสายนี้โดยตรงลูกชอบวิชาการก็ให้ลูกเรียนวิชาการโดยตรงโดยที่ไม่ต้องเล่นกีฬาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับแบบเด็กจะได้ไม่ต้องเครียดมากแล้วที่สําคัญคือเวลาไปเรียนเทควันโดผู้ปกครองแบบยิมเลิก20:30เขาก็จะกระสับกระส่ายกันแล้วเพราะลูกจะต้องรีบกลับบ้านอาบน้ํานอนตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปเรียนต่อแต่ของอลันชิลมากค่ะครูจะเลิกกี่โมงก็ได้ค่ะตามใจครูเลยค่ะเพราะว่าอลันไม่ต้องตื่นเช้าไปเรียนนะคะก็ล่าสุดไปแข่งที่โชว์ดีซีมาโชว์บาโวก็ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นบาโวอะค่ะไปแข่งเทควันโดมาก็ได้เหรียญทองกลับมาค่ะก็พอน้องเรียนโฮมสคูลใช่ไหมคะตอนแรกคุณแม่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องแบบเสริมอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าตอนหลังเราก็ให้ลูกไปวิ่งเล่นมากขึ้นตอนเช้าไปออกกําลังกายเสริมอะไรอย่างเงี้ยผลปรากฏก็คือทําให้ร่างกายเขาแข็งแรงขึ้นไปแข่งก็ดูแบบดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ชนะกลับมาเพราะเราเรมีียกเวลาในการไปออกกําลังกายมีเวลาไปทุ่มเทอย่างอื่นก็เรียกว่าเป็นอีกมุมหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นความสำเร็จของวิถีโฮมสกูลของบ้านเราเนาะใช่ค่ะได้ยิคน่ะว่าคือน้องอารันชอบเรียนมากตอนนี้ก็คือเขาก็ยังคือกีฬาไปด้วยและมีกิจกรรมการเรียนไปด้วยจริงๆเรื่องเรียนเนี่ยเหลือเรียนแค่วันเสาร์วันเดียวค่ะ
ก็คือให้ไปเรียนพิเศษตามห้างเนี่ยแหละค่ะเรียนวิชาแค่3 วิชาก็คืออังกฤษคณิตภาษาไทยส่วนวันอื่นๆเราก็จะเรียนกับทีเชอร์อยู่แล้วเรียนแบบเรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาจีนอย่างเงี้ยอยู่แล้วอะค่ะวันละ1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงแต่ว่าทุกวันของอารันเนี่ยจะเน้นกีฬาล้วนๆเลยเล่นทั้งโรลเลอร์เบสเทควันโดยิมนาสติกยิมนาสติกก็อาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ยค่ะเสริมขึ้นมาแล้วก็พาไปออกกำลังกายเพื่อเสริมให้ร่างกายแข็งแรงเพื่อเป็นนักกีฬาโดยเฉพาะอย่างนี้เลยค่ะอ๋อแล้วก็น้องก็มีซ้อมเปียโนเออน้องก็มีเล่นเปียโนด้วยเล่นเปียโนด้วยแต่ตอนนี้ก็เหมือนกับมุ่งมาทางกีฬามากกว่าแต่เปียโนก็ยังไม่ทิ้งคิดดูสิว่าเราต้องอยู่ในโรงเรียนอะ5 วันวันละ8 ชั่วโมงเพื่อนยังเรียนวิชาอะไรก็ไม่รู้ภาษาไทยอังกฤษคณิตอะไรเนี่ยเรียนวันเดียว3 ชั่วโมงจบพอที่เหลือเอาไปทําอย่างอื่นที่เขาชอบเป็นความเรียกว่าโชคดีได้ไหมของการใช้เวลาทุกช่วงที่เราสามารถบริหารได้แล้วเอาไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับอลันจนตอนนี้คือเราเห็นศักยภาพน้องแล้วเนาะว่าอ่ะอลันใช่ก้าวกระโดดทีเดียวสําหรับรูปแบบของการกีฬารวมถึงก็ยังคงเรียนรู้ในเรื่องของวิชาการไปด้วยนั่นเองนะคะเพียงแต่วิชาใกชา่รตอนคนี่้ะคือแม่ฝนจัดให้เหลือวันเสาร์วันเดียวที่ก็จะพาไปเรียนกับติวเตอร์ใช่ค่ะจังหวะของการไปเรียนไปเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยเราจะเจอคนเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะค่กะลุ่มสังคมนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเรามีสื่อสารยังไงคะเวลามีคนทักถามเรื่องการศึกษาของน้องอลันนะคะเดี๋ยวนี้คนเปิดกว้างมากขึ้นนะคะเขาก็จะเข้าใจว่าอ๋อเล่นโฮมสคูลหรออ๋อดีจังเลยบางคนก็อยากเรียนนะบางคนก็อยากทําแต่ติดเหตุผลเดียวคือเขาไม่ชอบการทําเอกสารโชคดีที่ว่าเรามีคนทําเอกสารให้ ก็เลยแบบรอดนะคะเพราะว่าถ้าให้ทําเอกสารเองก็ยอมรับว่าอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจะเป็นข้อเสียของโฮมสคูลก็ได้ที่จะต้องมานั่งทําเอกสารจริงๆผู้ปกครองหลายๆคนที่เราคุยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองนักกีฬาหรือว่าใครอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากให้ลูกทำโฮมสคูลกันนะคะเพราะว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพื่อแบบทําอย่างใดอย่างหนึ่งอะความสามารถของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยทีนี้ก็ต้องไปหาแต่ปรากฏว่าเขาไม่ชอบการที่ต้องทําเอกสารมันก็เลยยากแต่ส่วนตัวที่บ้านของฝนนะไม่ได้มีปัญหาเรื่องที่ลูกหลานทำโฮมสคูลปู่ย่าตายายก็คือโอเคเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรอย่างนี้เพราะเขารู้ว่ามันเป็นสมัยใหม่แล้วที่มีการเรียนแบบนี้อะค่ะแต่อาจจะมีบ้างแบบเฮ้ยลูกไม่มีเพื่อนนะลูกอย่างนั้นอย่างนี้นะเด็กต้องมีเพื่อนมีสังคมนะไม่เดี๋ยวนี้มันไม่จําเป็นขนาดนั้นล่าสุดเจอคําถามที่ว่าถ้าเด็กมีปัญหาแล้วไม่มีเพื่อนอะจะทำยังไงเด็กจะไม่ไปฆ่าตัวตายเลยเหรอเพราะมันปรึกษาใครไม่ได้คือฝนอยากจะบอกเลยนะคะถ้าใครพูดแบบนี้นะคะให้ตอบเขาไปเลยค่ะถ้าลูกมีปัญหาชีวิตนะคะให้ลูกไปปรึกษานักจิตวิทยาค่ะนักจิตวิทยาเนี่ยเขาจะให้คำปรึกษาลูกได้ดีกว่าพ่อแม่ด้วยให้คำปรึกษาได้ดีกว่าเพื่อนด้วยบางทีเพื่อนนั่งฟังก็คือแค่รับฟังอะแต่ไม่สามารถให้คําตอบได้แต่ถ้าเป็นนักจิตวิทยาที่ฝนพาอารันไปมาคือเขามีคําพูดมีอะไรอย่างเงี้ยให้อารันคิดแล้วไม่ใช่แค่อารันคิดแม่นี่คิดตามไปด้วยแบบโอ้นักจิตวิทยาเขาก็สอนได้เนาะอ่ะอันนี้คือเป็นมุมของการคลายความกังวลเนาะห่วงนู้นห่วงนี้ใชว่า่อุ๊ยใช่ลูกเราโฮมสคูลแล้วจะไปเจออะไรไหมมีปัญหานู่นนี่น่าจะแก้ยังไงนะคะจริงๆมันใชมี่เหมใชือน่กับแม่ฝนบอกว่ามันเหมือนมีวิธีการที่จะแก้ปัญหาหรือว่าคลี่คลายทุกปมที่เกิดขึ้นอะอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะมีใชวิธ่ีการแก้ไขอย่างไรนั่นเองนะคะอีกนิดนึงใช่แม่คฝ่ะนบอกว่าเอกสารเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นอีกหนึ่งจุดที่ทำให้หลายๆคนเลือกที่จะเอ๊ะโฮมสคูลดีไหมชั่งใจกันแล้วชั่งใจกันอีกนะคะแต่ว่าใขชองแม่่ฝนคือมีคนทำเอกสารให้อันเนี้ยต้องขยายความนิดนึงได้อ่ะคือต้องบอกก่อนนะคะว่าฝนเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแยกทางกันกับคุณพ่อส่วนฝนเนี่ยรับหน้าที่เลี้ยงดูลูกฝนก็ตกลงกับคุณพ่อน้องอลันเลยนะว่าเออโอเคฉันจะโฮมสคูลนะเดี๋ยวฉันเลี้ยงลูกแล้วคุณก็นั่งทําเอกสารนะให้คุณพ่อเขาไปจัดการเอกสารทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะสบายนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นแบบต้องเป็นคุณแม่ที่ต้องทําคนเดียวเลยอันนี้ก็อาจจะต้องแบบอูยากยากอยู่ถ้าชอบทำเอกสารก็โอเคแต่ว่าคือถ้าเราไม่ชอบจริงๆมันก็มีทางเลือกอย่างอื่นอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นกศน.หรือว่าเอาชื่อไปฝากโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีทางเลือกอีกอย่างเงี้ยค่ะยังคงเป็นทิศทางการศึกษาที่มีทางออกเสมอค่ะคุณผู้ฟังเพราะวใช่า่ใช่ใช่ในมุมของการบริหารจัดการรวมถึงเรื่องของการดูแลลูกๆพ่อแม่คุยกันตกลงกัน
บริหารดูแลแล้วก็ใช่เติบโตกันไปในลักษณะครอบครัวที่เราสามารถดำเนินไปได้นั่นเองนะคะรวมไปถึงรูปแบบของการศึกษาที่แม่ฝนก็บอกอุ้ยมันก็มีหลากหลายเนาะอันนี้ก็ได้ไปฝากชื่อหรือกศน.หรืออะไรก็ได้นะคะลองศึกษาดูเนาะว่าอันไหนที่มันจะเหมาะกับบ้านเราลูกเรามากที่สุดนั่นเองในจังหวะช่วงนี้ค่ะแม่ฝนน้องอลันทำกิจกรรมอะไรยังไงบ้างคะโฮมสคูลสไตล์นี้แต่ละวันแต่ละสัปดาห์ทำอะไรยังไงกันบ้างก็อย่างที่เล่าไปเมื่อตอนต้นนะคะว่าตอนนี้น้องอลันเนี่ยคือตื่นเช้ามาก็ไปออกกำลังกายก็ไปวิ่งโรลเลอร์เบสเสร็จแล้วก็กลับมาเรียนออนไลน์อะค่ะอยู่จะบอกว่าเรียนออนไลน์ตัวไม่แพงเลยนะคะถ้าไปเรียนตามสถาบันเนี่ยเสียหลายหมื่นมากเลยอะอันนี้เสียชั่วโมงละ100 กว่าบาทเองหลังไมค์กันมาได้นะคะก็เรียนทั้งภาษาอังกฤษเรียนทั้งภาษาจีนนะคะเรียนเสร็จปั๊บตอนบ่ายก็จะมาซ้อมโรลเลอร์เบสอยู่ที่กกท.แล้วก็ไปเป็นนักกีฬาเทควันโดออกไปซ้อมเทควันโดต่อที่ยิมนะคะพอเลิกเรียนเทควันโดก็กลับบ้านนั่นแหละค่ะชีวิตประจําวันน้องอลันที่ทําอยู่ทุกวันนี้อ๋อแล้วก็มีช่วงกลางวันบางทีก็ช่วยคุณแม่ถ่ายคลิปต้องบอกว่าน้องอลันเนี่ยเป็นทำทิกตอกน้องอลันทำทิกตอกอยู่เขาก็จะมีแบบว่าถ่ายคลิปงานสปอนเซอร์บ้างถ่ายคลิปประจําวันตัวเองบ้างแล้วข้อดีของผลก็คือดันรูปพอดีดันรูปให้เป็นแบบว่าทำทิกตอกพอดีมันก็เลยเหมือนกับได้ถ่ายวอล์กน้องไปด้วยอ่ะก็มีคนมาติดตามดูว่าชีวิตวันๆอลันทําอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ถ่ายคลิปลูกถ่ายว่าวันๆนึงอ่ะลูกทําอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นข้อดีของเราที่เราทํางานตรงนี้ด้วยฝากเป็นช่องทางไว้ด้วยเลยก็ได้ค่ะเป็นชื่อแล้วก็สะกดชื่อให้นิดนึงค่ะได้ค่ะก็ถ้าเกิดใครอยากติดตามน้องอลันนะคะใน TikTok ก็ไปติดตามได้ที่ช่อง2ฝนนะคะเลข2นะคะ FONFON 2ฝนเลยค่ะทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น TikTok YouTube IG Facebook นะคะอันนี้ก็คือฝนทำให้น้องอยู่แล้วแล้วน้องก็ทำต่อเนื่องไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะจังหวะของการทำกิจกรรมทั้งหลายเคยมีที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นอุปสรรคมันเป็นปัญหาไหมคะระหว่างที่เรามาโฮมสคูลเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมายังไงบ้างอุปสรรคไม่ค่อยมีนะคะอุปสรรคทำโฮมสคูลก็แล้วแต่คนเนาะบางคนก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะบางคนก็ใช้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ทางเลือกของเราแต่ว่าใครฟังผลมาตั้งแต่ต้นเนี่ยอาจจะแบบหูบ้านนี้ทําไมใช้จ่ายเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกก่อนนะคะว่ามันก็เป็นแค่ช่วงแรกๆคือถ้าลูกไม่ชอบอันไหนเราก็แค่ตัดออกแล้วเราก็จะเหลือแค่สิ่งที่ลูกชอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูเหมือนแบบเอ๊ะทำไมเราใช้เยอะจังอะไรอย่างเงี้ยดูสิ้นเปลืองจังมันแล้วแต่บ้านนะบางอย่างก็ฟรีก็มีนะคะอ๋อลืมบอกไปว่าน้องก็มีไปเล่นจักรยานอยู่ด้วยอันนี้ก็เล่นฟรีนะคะอยู่ที่สุวรรณภูมิอะค่ะเขาก็จะมีสนามสุขมงคลจิตเนี่ยค่ะที่เขาสอนจักรยานฟรีอันไหนที่เป็นกิจกรรมฟรีๆเราก็จะไปเหมือนกันนะคะโอ้เรียกว่าเหมือนกับใช้ทุกพื้นที่การเรียนรู้ที่ทุกองค์กรทุกหน่วยงานคือที่ไหนมีเราก็ใชไป่ที่นั่นเรใชา้ก็ไงปานได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้เงินจ่ายซื้อช่วงเวลาหรือซื้อพื้นที่ในการเรียนรู้ตลอดใช่แต่ถ้าอยากแบบทางลัดเราก็ต้องนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อจังหวะที่อยากพุ่งเป้าเอาแบบชัดเจนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ก็ต้องนิดนึงเนี่ยค่ะอยู่ที่คุณผู้ฟังจะเลือกและคัดสรรแล้วล่ะค่ะว่ารูปแบบไหนอย่างไรที่เราจะบริหารจัดสรรให้กับลูกของเราเองนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของบ้านเรียนน้องอลันนะคะที่ใช้กิจกรรมกีฬาเรียกว่าสนามกีฬาเหมือนจะเป็นห้องเรียนห้องใหญ่ของน้องอลันเลยทีเดียวแล้วก็มีคุณแม่นะคะดูแลในเรื่องของกิจกรรมการเรียนรู้ในทุกๆวันค่ะซึ่งมีคุณพ่อที่เรียกว่าช่วยกันบริหารจัดการนะดูแลเรื่องเอกสารโปรไปในทิศทางของการจัดบ้านเรียนให้กับลูกชายคนนี้นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้น้องอลันก็เรียกว่าเป็นหนึ่งหนุ่มที่มีทิศทางของความสําเร็จเรียกว่าประสบความสําเร็จได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะว่าไปคว้าเหรียญไปอะไรมาด้วยไปแข่งขันมาด้วยนะคะมีเป้าหมายอย่างไรต่อไปบ้างคะแม่ฝนกับการเติบโตของน้องอลันคือตอนเนี้ยเป้าหมายของเขาอ่ะก็อยากจะเป็นแบบนักกีฬาทีมชาติโรลเลอร์เบดแต่จริงๆอ่ะเป้าหมายเด็กก็เปลี่ยนได้ตลอดนะคะตอนเด็กๆเขาอยากเป็นนักเปียโนอ่ะเขาก็เรียนเปียโนพอเรียนไปสักพักหนึ่งเขาก็เปลี่ยนเป็นนักเทควันโดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมานะตอนเนี้ยเหมือนว่าคนพบ
เขาค้นพบว่าเขาชอบโรลเลอร์เบดเขาก็เลยไปได้สุดเลยเป็นเร็วแล้วก็คุณแม่ก็สนับสนุนเต็มที่แต่ถ้าเป็นก่อนหน้านั้นเนี้ยเหมือนก็เขาเรียนแบบแม่ให้เรียนออกกําลังกายก็เรียนไปแค่นี้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ดีตรงที่ว่าอายุ11เนาะอะไรอายุ11นะคะคนเจอสักทีนะว่าลูกชอบอะไรแล้วพอเขาชอบเขาก็จะจริงจังเอาง่ายๆว่าเราจะรู้เราอยากรู้ว่าลูกชอบอะไรอ่ะเราให้ดูที่ YouTube เขาอ่ะเขาดูอะไรไม่เคยดูเทควันโดเลยแต่ว่าดูโรลเลอร์เบดอย่างเงี้ยก็แปลว่าเฮ้ยเริ่มมีแววอย่างเงี้ยค่ะยกเว้นเกมนะคะอันนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นดูเพื่อบันเทิงโอ้เหมือนอลันก็ไม่ได้จัดกระบวนจนเครียดเคร่งเกินไปคือเหมือนกับแม่ฝนก็มีช่วงเวลาให้ผ่อนคลายเล่นเกมดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างนี้ดูด้วยอุ้ยมีค่ะเด็กเรียนโฮมสคูลจับมือถือไม่ได้ค่ะจับมือถือปุ๊บเข้าเกมค่ะเป็นเรื่องปกติเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบคือเป็นการเติบโตดำเนินชีวิตไปตามปกติเลยนะคะแล้วก็ใช้เหมือนกับวิถีชีวิตเนาะเพื่อที่จะจัดเป็นกระบวนการเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายให้แม่ฝนฝากเป็นข้อคิดหน่อยแล้วกันเนาะสำหรับรูปแบบการศึกษาในปัจจุบันนี้เพราะว่าดูสังคมเอ่ยเทคโนโลยีเอ่ยคือค่อนข้างไวทีเดียวนะคะมุมมองด้านการศึกษาของเราน่าจะแบบไหนอย่างไรเพื่อที่จะจัดรูปแบบการเรียนรู้ให้กับเด็กในยุคที่กำลังเติบโตขึ้นนะคะเอาจริงๆว่าฝนอ่ะเป็นคนที่ทํางานกับเด็กนะคะก็บางทีก็รับปรึกษาปัญหาวัยรุ่นอะไรเงี้ยเด็กๆหลายๆคนเนี่ยเขามีแนวทางเป็นของตัวเองแต่ว่าถูกจํากัดกรอบให้ต้องทําแบบนี้แบบนี้ตามกฎของสังคมอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเขาก็ไม่ได้ต้องการนะคะเด็กบางคนแบบฉันอยากทําแบบเนี้ยแต่พ่อแม่บังคับให้ทําอีกอย่างหนึ่งฉันอยากเป็นแบบนี้แต่พ่อแม่บังคับให้เป็นอีกอย่างหนึ่งลองกลับมามองลูกใหม่นะคะว่าลูกอ่ะลองเอาใหม่ไม่ใช่กลับมามองลูกใหม่ก็ได้คือตั้งเป้าหมายใหม่แบบให้ลูกอ่ะได้ทดลองทําทุกอย่างเลยที่ลูกอยากจะทําอันไหนไม่ดีเขาคัดทิ้งก็อย่าไปว่าเขาว่าไม่ได้เรื่องไม่เอาอ้าวเรียนอะไรก็ไม่ได้เรื่องอย่าไปว่าเขาแบบนั้นคือมันเขาได้เรียนรู้ไงว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาชอบเขาก็จะหาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆดีกว่าเรียนไปจนจบปริญญาตรีแล้วก็แบบฉันยังไม่รู้ว่าฉันต้องการอะไรในชีวิตคือฝนเป็นแบบนั้นเลยฝนแบบเรียนอายุโตมาจบปริญญาแล้วตัวเองไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตแบบจะไปทําอะไรโตขึ้นจะเป็นอะไรยังไม่รู้เลยก็เลยคิดว่าจะไม่ทําแบบนั้นกับลูกค่ะให้ลูกเรียนเลยอยากเรียนเลยก็เรียนไม่ชอบอะไรก็คัดทิ้งแค่นั้นเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเจอหนทางของเขาเองทีเนี้ยเด็กอ่ะมีจินตนาการแต่ว่าพ่อแม่ครูชอบไปลดจินตนาการของเด็กด้วยให้เด็กอ่ะอยู่ในกรอบของสังคมแล้วก็บอกว่าทำไมไม่เก่งเหมือนลูกชาวบ้านทำไมไม่เป็นเหมือนคนนั้นทำไมไม่ดีเหมือนคนนี้อย่างเงี้ยค่ะเอาใหม่เราจะไม่ทําแบบนั้นนะคะถ้าเราอยากให้ลูกเราอ่ะประสบความสําเร็จเราต้องเปิดใจกว้างๆค่ะให้ลูกเรียนรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งเขาจะเจออาจจะไม่ใช่วันนี้แต่ว่าวันหน้ายังไงเขาก็เจอเป็นทั้งมุมคิดรวมถึงเป็นรูปแบบที่ทำให้เราเห็นได้มากขึ้นเลยค่ะว่าจริงๆแล้วการเติบโตมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะแค่ให้อิสระใช่ให้พื้นที่ให้ลูกๆได้ลองว่าเอ๊ะจริงๆฉันชอบอะไรอยากทำอะไรถ้าหากว่าได้ลองลงมือทำเราจะรู้ว่าอ๋ออันนี้ไม่ใช่ก็คัดทิ้งไปอันไหนที่ยังใช่อยู่และยังอยากก้าวต่อไปเราก็ลุยเส้นนั้นนั่นเองนะคะเหมือนที่แม่ฝนบอกว่าเป็นทิศทางการเรียนรู้ที่เราให้อิสระให้ลูกได้ลงมือทําได้ลองเรียนรู้นั่นเองค่ะวันนี้รายการห้องเรียนฟ้ากว้างขอบพระคุณแม่ฝนมากๆเลยค่ะที่มาร่วมกันแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะเรียกว่าเป็นรูปแบบที่เราเชื่อว่าน่าจะได้ทําให้เด็กๆค้นเจอเส้นทางหรือว่าความเป็นตัวตนของตนเองได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองค่ะก็คือให้อิสระในการคิดหลุดจากกรอบให้ลองลงมือทําใช้ทุกช่วงเวลาที่มีอยู่นะคะในการที่จะให้เขาได้เติบโตด้วยวิธีของตนเองแล้วเขาจะเป็นคนคัดคนเลือกเองว่าในเส้นทางในวิถีที่เหมาะกับตนเองนั้นน่าจะเป็นรูปแบบไหนนั่นเองค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการห้องเรียนฟ้ากว้างในวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกการรับฟังค่ะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาพบกับรายการห้องเรียนฟ้ากว้างและแม่หญิงสกาวรัตน์วงมั่นกิจการได้ใหม่อีกครั้งที่ www.thaipbspodcast.com นะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะติดตามรายการได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. We the World, We the Voice.